ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์บทกลอนอันนินทาหาช่องจ้องจับผิดสุดแต่ใจใครจะคิดปริศนาเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือว่าท่านใหม่ท่านใหม่ได้โพสต์บทกลอนสั้นๆ นะครับลงใน Facebook ซึ่งทำให้ต้องฉุกคิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นใครอะไรอย่างไรบทกลอนบอกว่าอย่างนี้ครับอันนินทาหาช่องจ้องจับผิดสุดแต่ใจใครจะคิดปริศนาเราเริ่มต้นหนทางเดินเนิ่นนานมาการเวลาบ่งชี้ดีหรือเลวสั้นๆแค่นี้แหละครับ